ินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์มาพร้อมกับเค้ก1ตัวที่เขาบอกว่าหน้าตาน่ารักมากเขามีชื่อว่าอะไรนะซีบราเจลลี่เค้กค่ะเป็นเค้กบุญมาลายนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกต้องเริ่มจากเค้กก่อนทำเนื้อเค้กก่อนไม่ว่าจะทำเค้กครั้งไหนเนี่ยนะคะตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อก็เลือกใช้นี่เลยแป้งเค้กตราลิบบิ้นค่ะแป้งข้าวโพดนะคะวานิลาผงฟูจากนั้นใช้นี่เลยค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวแต่รับรองความหวานเท่าเดิมค่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ลงไปที่อ่างผสมโอเคใส่ส่วนผสมแป้งลงไปในอ่างผสมนะคะตามด้วยไข่ไก่โอเวอร์เลตใส่เข้าไปตามด้วยโอเวอร์เลตนะค่ะโอเคจากนั้นนะคะเอาส่วนผสมของเราใส่อ่างผสมช่วงนี้นะตีสปีดต่ำนะพอเริ่มเข้ากันแล้วใช่ไหมคะก็สปีดสูงสุดแล้วนะเห็นไหมสมผสมเนื้อเนียนขึ้นเลยฟูละเอียดค่ะใช่โอเคนานาสามารถใส่นมเข้ามาได้เลยแล้วก็สปีดต่ำหน่อยโอเคพอเราใส่เข้าไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็เร่งสปีดขอต่ออีก1นาทีนะระหว่างที่รอสปีดต่ำนะคะปกติเวลาทำขนมอ่ะเรามักจะต้องตวงของทุกอย่างเอาไว้เพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยค่อนข้างสะดวกระหว่างรอตรงนี้2นาทีนานาจะมาตวงน้ำมันถั่วเหลืองวันนี้เนี่ยนะคะน้ำมันถั่วเหลืองที่นานาเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนะคะเวลาเราทำเสร็จแล้วนะเราต้องเตรียมเตาพร้อมแล้วแต่สมมุติเรายังไม่เตรียมเตาพร้อมเค้กโอเวอร์เลตรอได้โอเคประมาณ1ชั่วโมงอ๋อนี่เป็นข้อดีของเค้กโอเวอร์เลตตาไม่มากกว่านั้นนะถ้ามากกว่านั้นจะเป็นยังไงมันก็ยุบแต่สมมุติเค้กตัวอื่นที่ไม่มีสารเสริมเค้าไม่ได้เลยนะโอเคพอเริ่มเข้ากันใช่ไหมเราก็เร่งสปีดนิดนึงแล้วก็กลับมาเลยขั้นตอนแรกนะเราต้องเอาเค้กเข้ามุมก่อนนะคะเราก็เอาเค้กเข้ามุมทั้ง4มุมของเราให้เรียบร้อยแล้วถ้าคนที่บ้านเขาทำอ่ะแล้วเขาไม่สามารถทำได้แบบเรียบอ่ะคือเนื้อเค้กก็จะออกมาแบนบ้างหนาบ้างแค่นั้นแต่สมมุติเธออยู่บ้านเธอยังไม่เคยทำขนมเธอเป็นก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่มีใครพูดหรอกโอเคอบไฟ180ประมาณ8ถึง10นาที180 8ถึง10นาทีค่ะแน่นอนเราทำซีบราเจลลี่เค้กเราก็ต้องใช้ผงวุ้นอยากจะบอกเลยว่าผงวุ้นวันนี้ที่เราเลือกใช้คือผงวุ้นตรานางเงือกนะคะจากนั้นนะคะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะวันนี้จะเป็นสีขาวจากกะทิสีน้ำตาลจากโกโก้ใช่เดี๋ยวมาเราต้องตีเสร็จแล้วถึงจะแบ่งครึ่งถึงจะใส่โกโก้น้ำเปล่าค่ะเป
กลิ่นวานิลาผงนะคะโอเคส่วนที่2เขาจะเป็นไข่ขาวใช่ไหมเราก็เทลงไปที่อันเครื่องดีก่อนเลยค่ะสองร้อยใช่ไหมคะจากนั้นนะคะใส่นี่เลยค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์ตามลงไป10กรัมคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วต้มพอเขาเริ่มเดือดเราก็ต้องตีเขาเริ่มเดือดแล้วนะเราก็เปิดสปีดแล้วค่ะโอเคส่วนผสมเริ่มข้นแล้วนะเวลาเดือดๆอย่างนี้นะเทเข้ามาเลยโอเคเสร็จแล้วพอเข้ากันแล้วนะปิดเครื่องเข้ากันแล้วปิดเครื่องเดี๋ยวก็แบ่งเป็น2ชามอันนี้เป็นโกโก้เพสนะคะอันนี้เป็นเค้กของเราอบเสร็จแล้วเอาพิมพ์วงแหวนกลมกดให้ได้ขนาดตามต้องการโอเคแล้วก็เข้าตู้เย็นให้เขาเสร็จตัวโอเคนะประมาณข้ามคืนก็ยิ่งดีแต่ก็เสร็จแล้วดึงออกมาแต่เราก็ทานได้เลยโอเคค่ะความออกมาจากพิมพ์ซิลิโคนเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เสิร์ฟง่ายๆนะคะเราจะมีผลไม้กับวิปปิ้งครีมก็ได้วันนี้เราใส่บลูเบอร์รี่2ลูกน่ารักดีสตรอเบอรี่1ชิ้นจ้าดาสาระแหน่ช่อสวยๆ1ช่อเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูเค้กบุญมาลายของเราจะเสิร์ฟ1ชิ้นหรือเสิร์ฟแบบนี้ยกแพ็คไปเลยก็หน้าตาน่ารักมากที่สำคัญเวลาหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นริ้วของฉันดำขาวดำขาวเลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์นิสักเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้เราจะมีเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆมาฝากครับตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือเมนู Coffee Cold Brew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสามีขนมเก๋ๆมาฝากคุณชื่อชวนฉงนและชวนสับสนนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่ากล้วยไข่เชื่อมทอดแต่วันนี้สูตรเมนูของเราสองคนเนี่ยจะเป็นเมนูที่บอกเลยว่าเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าบานอฟฟี่แต่ไม่ใช่แค่บานอฟฟี่ธรรมดานะเพราะบานอฟฟี่ของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยเป็นบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลนั่นเองค่ะ